วัสดีครับพวกเราเดอะสตาร์สิบครับสวัสดีครับผมเต้เดอะสตาร์ครับสวัสดีครับกังครับมุกค่ะครับผมซีดีครับครับผมก็วันนี้พวกเรามาถ่ายนิตยสารนะครับสุดสัปดาห์ครับผมเป็นครั้งแรกของพวกเรานะฮะใช่ครับครับผมก็ตื่นเต้นมากมากที่สุดเช้าด้วยเช้าด้วยครับก็ตีห้าเลยครับกว่าพวกเราจะได้นอนกันก็ซ้อมถึงเที่ยงคืนแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก็สัมภาษณ์ต่างๆก็นอนตีสองตีสองก็ตื่นตีห้าแล้วก็มาทำงานกันเลยครับแต่ว่าถึงจะพักน้อยนะฮะน้องสาวเราก็ยังแซ่บเหมือนเดิมครับใช่ไหมมุกค่ะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้ออ่าใช่ครับก็อาจจะมีเก่งๆนิดหน่อยแต่พวกเราทำเต็มที่แน่นอนครับก็มีพี่ๆคอยช่วยนะฮะแล้วพวกเราก็ทำเต็มที่ไหมก็อยากทุกคนคอยติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับครับครับสำหรับเต้ก็ตื่นเต้นครับเป็นงานที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันครั้งแรกของพวกเราทั้ง8คนด้วยใช่ครับก็ตื่นเต้นครับดีใจว่าเนี่ยเป็นหนังสือนิตยสารเล่มแรกที่เราได้ลงแล้วก็สู่สายตาคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับว่าเราก็ไม่ได้ร้องเพลงเป็นอย่างเดียวนะไม่ได้แบบเต้นเป็นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเรามาพรีเซนต์อีกมุมนึงของพวกเราให้ทุกคนเห็นใช่ครับค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มีพี่ๆคอยช่วยแนะนำค่ะก็เลยพอจะรู้ว่าแบบโพสต์มุมไหนจะแบบดูดีจะสวยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นก็ทีมในวันนี้นะครับจะเป็นทีมแก๊งเซอร์ครับก็จะมาออกแนวเหมือนกันหน่อยก็เป็นแบบแนวคนที่มีความฝันเหมือนกันคนที่รักสิ่งเดียวกันครับใช่ครับครับก็จะเสื้อผ้าก็จะลุยๆหน่อยครับใช่ครับพวกเราก็เปลี่ยนไปหลายชุดมากครับตอนนี้ก็3ชุดแล้ว3ชุดแล้วครับผมแล้วก็เป็นชุดทุกชุดก็จะเป็นแนวที่แบบว่าทีมเดียวกันครับผมไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับผมก็มีเต้นะจะเป็นแนวทุกคนจะเห็นว่าแบบต้องโชว์กล้ามหน่อยหลายชุดหลายชุดแล้วนี่ครับก็เนี่ยพี่เขาก็ฟิตเต็มที่ครับผมหลังฉากเขาก็มีวิดพื้นทุกคนเห็นเดี๋ยวรู้สึกไม่ได้วิดคนเดียวกล้ามไม่ฟิตรู้สึกไม่ได้วิดคนเดียวครับก้างครับเมาเต้ไปเมื่อกี้ว่าวิดพื้นหลังฉากนะครับที่จริงแล้วก้างก็วิดเหมือนกันครับแต่ยังน้อยกว่าไป10ทีนะครับก้างก็เหมือนกับทำงานด้วยกันเป็นครั้งแรกครับเป็นนิตยสารเล่มแรกที่เราทำงานด้วยกันก็ไม่มีอะไรจะเมาน้องเพราะว่าน้องก็เมาเราไปหมดแล้วก็เหมือนกันเลยครับเหมือนจะพูดดีครับซีดีเมาน้องมุกหน่อยให้เมามุกเหรอครับโอ้คนนี้ไม่รู้จะเมาอะไรครับทำไมล่ะครับไม่รู้จะเมาอะไรเขาครับเพราะว่าถ้าโพสเขาแซ่บทุกท่าโชว์อะไรสักท่านึงสวยยากสวยเย็นซะเหลือเกินคืออะไรว่าครับเมาซีดีไหมครับค่ะซีดีครับน้ำหนักลงวันเลยวะใช่ซีดีชอบปวดหลังเลยอ่ะระหว่างการถ่ายมีมาป่งเป่าหูอะไรก็ปัจจัยครับบิวอารมณ์เราจะได้แบบเป็นแก๊งเซอร์ไงเราต้องใช่ครับส่งอารมณ์ไปครับผมครั้งนี้นะคะเป็นการถ่ายแบบของพวกเราครั้งแรกนะคะในนิตยสารสุดสัปดาห์นะคะวางแผนวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะฝากติดตามพวกเราแล้วก็เพื่อนอีก4คนได้นะคะครับผมสวัสดีครับผมอาเมนครับนัทค่ะครับผมพวกเราเดอะสตาร์10นะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาถ่ายแบบค่ะใช่ครับนิตยสารสุดสัปดาห์ใช่ครับผมสำหรับของผมนะก็เป็นครั้งแรกเลยครับที่จะแบบได้ลงนิตยสารนะครับแล้วก็ซึ่งท่าต่างๆเนี่ยผมไม่เคยทำมาก่อนเลยครับเป็นท่าแบบจะเปิดซิงใหม่ๆแล้วครับผมต้องคอยดูอ่ะนัทครับค่ะนัทก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้ถ้าเป็นท่าอับปกติมากค่ะแบบปกติเราจะต้องแบบ
ช้ชีวิตแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ทำแบบนี้คือแบบเหมือนให้นัดมาฉีกขาอย่างเงี้ยคือมันก็แบบมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแต่มันก็ภาพออกมาก็คือสวยมากใช่ครับมันก็เป็นเราในอีกลุคนึงเลยเนาะใช่ค่ะใช่แปลกใหม่มากครับอยากให้ทุกคนได้ซื้อกันนะคะใช่เพื่อดาวดวงนั้นประจำนะครับของผมก็คงเป็นนี่แหละครับผมขายของครับเล็กซี่ขายของใช่ครับของนัทเป็นท่าอะไรครับของนัทก็จะเป็นท่าแบบบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นแบบออกแนวบ้าๆกวนประสาทอะไรอย่างงี้ค่ะแฟชั่นนิสต้านี่ไม่เคยค่ะสำหรับผมก็ไม่เคยเลยนะครับที่จะแบบโอ้โหมันดูแบบว่าดูเป็นงานการ่าดินเนอร์หรืออะไรประมาณนี้ครับคำแนะนำของพี่ครับก็ให้เป็นธรรมชาติครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นท่าแปลกใหม่สำหรับเราเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดให้ดูแบบว่าเฮ้ยท่านี้เราทำมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วตอนเนาะแล้วตอนรูปมันออกมามันจะเป็นแบบเป็นธรรมชาติดูเป็นตัวเราครับมันก็ดูสวยมากๆด้วยถ้าเป็นของนัทเองก็ชอบทุกแบบค่ะแต่ว่านัทชอบแบบที่เป็นทอมบอยมากกว่าแบบมันจะดูแบบแมนจะใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยมันดูแมนดีนัทชอบมากเลยแล้วก็ลายต่างๆเสื้อผ้าของลายของมันคือแบบสวยมากๆเลยค่ะนัทแบบอยากได้มาก พี่เมนนะคะพี่เมนชอบแบบไหนครับผมจริงของผมก็ชอบเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับแล้วก็แบบโอ้โหมันแบบมันเท่มันแบบมาดูใหม่มากนะครับผมใช่ใช่โหแล้วยิ่งเดี๋ยวมีอีกชุดนึงนะครับโอ้โหถูกใจผมเลยแล้วผมก็เชื่อนะว่าถูกใจทุกคนด้วยครับผมพวกเรานะคะทั้งเดอะสตาร์10แล้วก็พวกเรา2คนเองนะคะก็ตั้งใจถ่ายแบบชุดนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทั้งท่าทางต่างๆทุกอย่างก็อยากจะออกมาให้ดูดีแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประทับใจกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนซื้อกันเยอะๆนะคะนิตยสารสุดสัปดาห์นะคะวางแผงวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะผมรับรองนะครับว่าพวกคุณจะได้สัมผัสในลุคแบบของพวกเราครับที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนครับนี่คือครั้งแรกเลยนะครับผมกับนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับอย่าลืมไปซื้อมาด้วยครับเพื่อดาวดวงนั้นสวัสดีครับผมตั้ม The Star 10ครับ Build The Star 10ค่ะวันนี้ผมก็มาถ่ายนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับก็เป็นครั้งแรกของเราเลยใช่เลยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้ใช่เป็นครั้งแรกของหนูเลยค่ะไม่เคยถ่ายแบบอะไรแบบนี้มาก่อนเลยปกติคราวที่แล้วเราก็ถ่ายแบบอ๋อบ้าๆบอๆอันนี้ก็มีแบบเก็กชาแบบอ๋อเจ๊เคลิ้มเคลิ้มก็วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็รู้มุมกล้องของตัวเองนะฮะได้ศึกษาเรื่องการถ่ายภาพใช่แล้วก็ประสบการณ์ด้วยค่ะแล้วก็ได้เจอพี่ทีมงานที่น่ารักทุกคนก็เฟรนลี่ดีค่ะเพื่อดาวดวงนั้นก็พี่เขาก็น่ารักมากค่ะแล้วก็แนะนำแบบเราควรทำท่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับวางมือวางไม้ให้มันแบบดูให้แบบภาพออกมาดูดีที่สุดนะคะใช
6แต่ว่าแต่หนูก็ทำเต็มที่นะคะแต่ว่าก็แบบโพสไปตามวิวเลยอะไรอย่างงี้แต่ถึงว่าแบบต้องพัฒนาอะไรอย่างงี้ต้องแบบมีมุมอะไรนิดนึงรับให้7ครับ7ก็ตามคิดว่าน่าจะศึกษาแล้วก็ทำได้มากได้ดีกว่านี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นผลงานแทบจะผลงานแรกเลยนะครับเนี่ยในรอบที่ออกมาแปดเก้าสิบอะไรเลยเพื่อดาวดวงนั้นไม่รู้ก็แบบตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าแบบจะแบบถ่ายเป็นยังไงอย่างงี้พอมาได้มาถ่ายก็แบบมันแบบแหวกแนวไม่เคยถ่ายอย่างงี้มาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็คือหนังสือของเขาก็ดังจริงๆใช่ใช่ใช่ก็แข็งคนก็ซื้อกันเยอะดีใจดีใจใช่ใช่เราได้เอาสุดสตาร์เลยอะไรอย่างงี้เพื่อดาวดวงนั้นชอบมากแบบเข้าตั้งแต่เซตแรกแล้วใช่ค่ะแบบสีสันโอ้โหสดใสแหวกแนวเป็นคอลเลคชั่นใหม่ปกติไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ปกติผมใส่กางเกงขายาวนะครับแต่ว่าวันนี้มาถ่ายไม่ได้กางเกงขาสั้นนั้นเลยก็รู้สึกโอเคก็ได้อยู่ครับหนูก็ใส่เป็นแบบกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเสื้อคลุมแปลกๆแล้วก็ใส่ข้างในกางเกงแต่วันนี้แบบมาแบบโอ้กางเกงยาวเสื้อแบบโอ้เซ็กซี่เซ็กซี่แปลกครับผมว่าผมแปลกสำหรับผมนะสวยนะใช่ดูดีไหมดูดีครับโอเคค่ะดูดีมากเพื่อดาวดวงนั้นติดตามความสวยหล่อของพวกเรานะครับเดือนสาสิบนะครับผมได้ในวันที่เท่าไหร่นะครับ1พฤษภาคมค่ะในนิตยสารสุดสัปดาห์นอกจากทุกคนจะมีความสามารถในการร้องเพลงแล้วนะคะและเมื่อต้องมาโพสท่าถ่ายแบบสวมบทบาทเป็นนายแบบนางแบบงานนี้ก็เรียกว่าแต่ละคนฝีไม้ลายมือจัดจ้านสุดๆเลยล่ะค่ะแถมทำออกมาได้ดีกันทุกคนเลยด้วยเพราะฉะนั้นแฟนคลับ The Star 10ไม่ควรพลาดรีบจับจองกันได้แล้วล่ะค่ะและสิ่งที่เข้มข้นและไม่ควรพลาดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคอนเสิร์ตของ3คนสุดท้ายเป้กั้งและซีดีในโจทย์เพลงมินิคอนเสิร์ตความยาว15นาทีค่ะเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนได้ในวันเสาร์ที่19เมษายนนี้เวลา 3 ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะจะให้ทนยังไงในหัวใจ